ศูนย์จิตอาสาเอื้ออาทรโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับจัดงานวันเชิดชูเกียรติสมาชิกจิตอาสาโรงพยาบาลพระปกเกล้าขึ้นครับจัดให้มีพิธีมอบโล่แก่จิตอาสาดีเด่นรวมถึงการมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสาต้นแบบด้วยครับที่ห้องจุลมณี1โรงแรม KP Grand จันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้จัดงานวันเชิดชูเกียรติสมาชิกจิตอาสาโรงพยาบาลพระปกเกล้าศูนย์จิตอาสาเอื้ออาทรโดยมีนายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์อัศดาตียพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าพร้อมสมาชิกจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับศูนย์จิตอาสาเอื้ออาทรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปได้มีช่องทางในการประกอบคุณงามความดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับโดยการร่วมมือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้อื่นและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่สังคมในเรื่องสุขภาพภาคประชาชนศูนย์จิตอาสาแห่งนี้จะเป็นที่รวมตัวของผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมและเชื่อว่าสังคมจะได้รับสิ่งดีๆจากศูนย์จิตอาสาแห่งนี้แน่นอนทั้งนี้การดำเนินการรับสมัครสมาชิกจิตอาสาของศูนย์จิตอาสาเอื้ออาทรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนั้นเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยขณะนี้มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นจำนวนกว่า1,000 คนครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์จิตอาสาสามารถติดต่อได้ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีส่วนการดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติจิตอาสาทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้จัดให้มีขึ้นทุกปีซึ่งในปีนี้ครับจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สมาชิกจิตอาสาดีเด่นและสมาชิกจิตอาสาที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ120 ชั่วโมงโดยจากกิจกรรมการแสดงของสมาชิกจิตอาสาจากโรงเรียนศรียานุสรเพื่อเพลินกับการบรรเลงดนตรีจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและรับฟังการบรรยายเจาะใจเติมพลังให้ชีวิตด้วยจิตอาสาโดยดีเจชื่อดังมาร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วยครับ